การลำดับการแสดงหน้าต่างมวยไทยนะครับหลังจากที่เราถวายบังคมเสร็จนะครับเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการขึ้นโคลงนะครับด้วยโคลงสีหน้านะครับเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ทิศนะครับซึ่งในที่นี้เราอาจจะต้องใช้ในรูปแบบที่นำเสนอในที่นี้นะครับขออนุญาตใช้นำของรูปแบบของการขึ้นโคลงธรรมดานะครับกับการขึ้นโคลงของแบบสอดสร้อยมาลาของทางสมาคมนะครับที่นิยมกันนะครับในส่วนหนึ่งนะครับการขึ้นโปร่งต่างๆนะครับเป็นการลักษณะของบ่งบอกของทีมนะครับเราอาจจะใช้ให้มันแตกต่างกันเพราะเดิมทีนะครับในการไหว้ครูก็ดีนะครับเมื่อสิทธิ์หรือว่าคู่ต่อสู้เห็นว่าเป็นลักษณะของการไหว้ครูเหมือนกันเนี่ยเราก็จะจินตนาการว่าอาจจะเป็นสิทธิ์ค่ายเดียวกันหรือสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องนะครับก็จะมีการถามไถ่กันนะครับในส่วนของการแสดงนาต่ามวยไทยนะครับเราที่นิยมกันแล้วเราพยายามที่จะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งอาจจะไหว้ครูอีกสายหนึ่งฝ่ายหนึ่งอาจจะไหว้อีกสายหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดความสวยงามหรือแม้กระทั่งว่าฝ่ายหนึ่งนั่งเป็นถวายบังคมนั่งหรืออีกฝ่ายนึงอาจจะไปถวายบังคมยืนนะครับในส่วนของลำดับในการที่จะเข้าพิธีการหรือหลังจากที่ต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการไหว้ครูไล่ลำนะครับนั่นเดี๋ยวเราจะพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับในส่วนวันนี้เราจะคุยเรื่องของการไหว้ครูหรือการไหว้พรหมสีหน้านะครับอาจจะเป็น2แบบที่เราจะนำเสนอวันนี้นะครับ